สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่9มิถุนายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้เราก็จะมาดูหุ้น K-Bank PT Neo Super CPN Siri 7 Up กันกุลโฮมโปร PSL นะครับก็วันช้าหน่อยนะวันนี้ก็นะไม่เป็นไรเนาะดีกว่าไม่มานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เซตนะครับตอนนี้ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเซตก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับอยู่ในกรอบ1605ถึง1627นะครับก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่1605นะครับยังไงก็ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังนะโอเคมาดูต่อนะครับตัว K-Bank นะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะตอนนี้เขาก็ทำเป็นแบบตัวเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่ในกรอบนี้นะอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ไม่ต้องเทรดนะครับขาลงนะผ่านไปเลยเห็นไหมขาลงเนี่ยมันจะลงยาวแบบนี้นะครับเขาขึ้นมายืนเหนือเส้นก่อนเราค่อยสนใจเขานะครับโอเคตัวถัดไปครับ PT เห็นไหมไซด์เวย์นะครับเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาถึงปัจจุบันยังไม่หลุดจากกรอบนี้เลยนะเดี๋ยวผมไฮไลท์เปลี่ยนสีให้เป็นกรอบสีเขียวเนี่ยอ่ะเนี่ยกรอบสีเขียวเนี่ยถามว่ามันวิ่งกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันวิ่งกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์เองเสียเวลานะครับไม่ต้องไปเทรดเขานะมองภาพไหมที่ผมบอกว่าเสียเวลาตอนที่มันเป็นเทรนเห็นปะดูนะตอนที่มันเป็นเทรนเนี่ยดูมันวิ่ง40-50%ถูกปะเห็นไหมนะครับอันนี้วิ่ง 10% เองไม่ต้องเสียเวลาไปเทรดนะครับไปเทรดหุ้นตัวอื่นดีกว่าเนาะโอเคเนอร์นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่6.05 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่7.80 บาทแล้วก็8.25 บาทนะครับตัวถัดไปซุปเปอร์ไม่ต้องไปเทรดนะครับเสียเวลาเห็นไหมไซด์เวย์นะไซด์เวย์มานานมากเนี่ยไซด์เวย์ตั้งแต่ช่วงเนี้ยเนี่ย23 พฤศจิกายนปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันยังไม่ไปไหนนะครับต้องไปเทรดเขาเสียเวลานะครับ CPN ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะไซด์เวย์ใช่ปะก็คำถามคือถ้าสามารถยืนเหนือ 54.50 ได้ก็มีโอกาสไปต่อที่ 58.25 ถามว่าคุ้มไหมก็ลองดูครับเนี่ย 5-6% หรือ ไปตรงนี้ไปตรงทดสอบไฮเดิมก็ 10% เอาไหมนะครับถ้าเอาก็ลองดูนะครับสำหรับตัว CPN เนาะตัวถัดไปครับซิลิครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือขึ้นมาเยอะจัดนะครับก็ทำตัวอยู่ในกรอบ1.23 บาทถึง1.52 บาทนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่1.23 บาทนะครับตัวถัดไปครับ7 up ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบชัดเจนนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่ตรงนี้ stop loss นะครับ1.40 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่2 บาทนะครับตัวถัดไปครับ กันกุลเป็นแนวโน้ม sideway up นะครับอยู่ในกรอบนี้แหละนะนั่นหมายความว่าคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่3.50 บาทนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่4.22 บาทตัวถัดไป Home Pro นะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์12.70 บาทถึง15.20 บาทไม่ต้องเทรดนะครับเสียเวลาตัวถัดไปครับ PSL สวยนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลื่อน stop loss มาวางไว้ที่15.60 บาทนะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่22 บาทนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับ Most Active 10อันดับที่พูดมานะครับตอนนี้เซตก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะมันเป็นไซด์เวย์นะครับเทรดด้วยความระมัดระวังนะไซด์เวย์อัพแหละแต่ว่ามันก็ถ้าทะลุ1627ไปได้ก็แนวถัดไปคือ1640นะครับ1640นะแต่ว่าอาจจะต้องมีย่อขึ้นมานิดนึงแหละเพราะว่ามันขึ้นมานานแล้ว
มันต้องถ้าจะไปต่อไกลๆมันต้องพักแล้วก็สักหน่อยก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดอยากอ่านกราฟได้แบบผมนะครับก็มี private card ที่ขอนแก่นนะครับ 12-14 นี้แล้วก็โซนกรุงเทพมีโทรเข้ามาถามเยอะนะครับเมื่อวานนะก็จะมีเปิดของโซนกรุงเทพเนี่ยมีวันที่ 19 20 21นะครับแต่ว่าจะเป็นที่นครปฐมนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพเขาโรงแรมที่ผมดีลไว้เนี่ยเขายังไม่ให้จัดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยคืออยู่ที่กรุงเปลี่ยนอยู่ที่นครปฐมนะครับโรงแรมไมด้านะณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับก็สิ่งที่คุณจะได้ก็แบบเนี้ยนะครับกำไรเนาะไม่ต้องเฝ้าจอนะครับประมาณนี้นี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะแล้วก็โทรมานะครับที่เบอร์ผมได้เลยนะแต่ว่า LINE เนี่ยผมจะLINE จะแอดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะบล็อกไว้นะคือผมอยากประเด็นคือผมอยากได้ยินเสียงอยากคุยก่อนนะครับถ้าคุยแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราแลกไลน์กันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบเดอร์สวัสดีครับ